ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับให้หาค่าของลิมิตของ sin 7x ส่วนด้วย 4x เมื่อ x เข้าใกล้0เราจะใช้คุณสมบัติที่เราพูดเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะหาค่าเหล่านี้นะครับถ้าสังเกตตัวฟอร์มเนี่ยฟอร์มเนี่ยมันเป็น sin ของอะไรบางอย่างส่วนด้วยอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อกี้เราบอกเอาไว้ว่าเรามีคุณสมบัติอันนึงนะครับก็คือว่าเป็น sin x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1วิธีการทำโจทย์ข้อนี้เราจะต้องพยายามจัดรูปของไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ sin x ส่วน x ให้ได้นะอ่ะงั้นผมเริ่มแบบนี้ครับผมมองเห็นว่าโอเค 7x เนี่ยมันเป็นมุมในฟังก์ชัน sin 4x ตรงเนี้ยมันอยู่ด้านนอก sin นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนมุมใน sin เป็นตัวเลขอื่นๆหรือเป็นอะไรอื่นๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้ค่อนข้างยากนะครับงั้นวิธีการของผมก็คือผมทำแบบนี้ครับว่าให้ t เท่ากับ 7x นะครับมอง 7x เป็นก้อนก้อนนึงไอ้ก้อนก้อนนั้นผมตั้งชื่อว่าตัว tเนื่องจากว่า x ของเราเนี่ยมันเข้าใกล้0นะครับถ้า x ของเรามันเกือบๆ0ตัวเนี้ยเกือบๆ0 7คูณเกือบๆ0ก็ต้องได้เกือบๆ0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น t ของเราก็จะยังคงเข้าใกล้0อีกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาลิมิตครับลิมิตของ sin 7x ส่วนด้วย 4x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยตอนเนี้ยเป้าหมายของเราก็คือว่าเราพยายามเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของตัวแปร t ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกว่า 7x คือตัว t ไปแล้วทีนี้4ลอกมาเหมือนเดิมนะครับ x ของเราจากที่เราสมมุติให้ t เท่ากับ 7x นะครับเพราะฉะนั้น x เดียวก็จะเท่ากับ t ส่วน7เพราะฉะนั้นเราก็เอามาแทนค่าครับเป็น t ส่วน7แบบนี้แล้วก็อย่าลืมครับว่าเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็น t แม้กระทั่งไอ้เจ้าตัวนี้ของเดิมเนี่ย x เข้าใกล้0ซึ่ง x เข้าใกล้0ทำให้เราได้ว่า t เข้าใกล้0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาหาลิมิตของ sin t ส่วนด้วย 4t ส่วน7เมื่อ t เข้าใกล้0นะครับเราก็ทำการจัดรูปนิดหน่อยก็จะกลายเป็น7ส่วน4ของ sin t ส่วนด้วย t เมื่อ t เข้าใกล้0นะครับผมดึง7ส่วน4ออกมาข้างนอกคูณอยู่กับ sint ส่วน t เมื่อ t เข้าใกล้0จากเมื่อกี้เรารู้ไว้ว่าโอเค sin x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1งั้น sin t ส่วน t เมื่อ t เข้าใกล้0ก็ต้องมีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น7ส่วน4คูณอยู่กับ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ7ส่วน4นะครับถัดมานะครับหาค่าของลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ1ลบ cos x หารด้วย x นะครับก็ถ้าเราลองแทนค่าลงไปดูเราจะได้ว่าเป็น1ลบ cos 0 cos 0มีค่าเท่ากับ1หารด้วย0นะครับซึ่งก็จะกลายเป็น0ส่วน0เหมือนเดิมเลยครับเราก็ต้องพยายามที่จะจัดการกับไอ้เจ้าตัวส่วน x ตรงนี้ยังไงให้มันไม่ส่วนด้วย0สำหรับข้อนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันตรีโกณเนาะวิธีการที่จะกำจัดส่วน0ออกไปนะครับใช้คุณสมบัติข้อเดิมเลยครับก็คือsin x ส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1เรารู้แล้วว่าถ้าเราจับคู่ส่วน x ซึ่งเข้าใกล้0เนี่ยไปคู่กับฟังก์ชัน sin มันจะทำให้เราสามารถหาค่าของลิมิตได้เพราะฉะนั้นทางแก้ทางนึงของผมก็คือว่าผมจะต้องพยายามสร้างฟังก์ชัน sin ขึ้นมาด้านบนตรงนี้ให้ได้นะครับถามว่าทำยังไงดีเทคนิคในการทำก็คือผมจะเอาคอนจูเกตเข้ามาคูณลิมิตของ1ลบ cos x หารด้วย xเมื่อ x เข้าใกล้0นะครับผมก็เอาคอนจูเกตเข้ามาคูณครับคูณด้วย1บวก cos x หารด้วย1บวก cos x ก็ทำการคูณเข้าไปก็จะได้กลายเป็น1ลบ cos กำลัง 2x หารด้วย x คูณอยู่กับ1บวก cos x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวตรงนี้มันมีเอกลักษณ์ตรีโกณอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเข้ามาช่วยนะครับเอกลักษณ์ตรีโกณก็คือ sin กำลัง 2x บวกกับ cos กำลัง 2x มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น1ลบ cos กำลัง 2x ก็จะมีค่าเท่ากับ sin กำลัง 2x แล้วก็เปลี่ยนรูปนะครับนิดนึงเป็น sin กำลัง 2x หารด้วย x คูณอยู่กับ1บวก cos x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับทีนี้ข้างล่างมีส่วน x ข้างบนเราอยากได้แค่ sin เดียวเพราะฉะนั้นเราพยายามจับกลุ่มก้อนให้ได้ก่อนนะครับก็เป็น
sin x ด้วย x ซึ่งเรารู้แล้วว่า sin x ส่วน x ตรงเนี้ยมันทำให้เราหาลิมิตได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น sin x ส่วนด้วย1บวก cos x เมื่อ x เข้าใกล้0ทีนี้ก่อนที่เราจะใช้กระจายลิมิตสำหรับการคูณเนี่ยนะครับเรามาเช็คก่อนครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันหาลิมิตได้จริงๆไหม sin x หารด้วย1บวก cos x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้0ก็ลองแทนค่าลงไปดูนะครับก็เป็น sin 0ก็คือ0หารด้วย1บวก cos 0 cos 0มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ0ส่วน2ซึ่งก็คือ0นั่นเองเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็สามารถหาลิมิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะกระจายลิมิตสำหรับการคูณอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก้อนแรกมีค่าเท่ากับ1ก้อนหลังมีค่าเท่ากับ0ส่วนด้วย1บวก1นะครับเบ็ดเสร็จคูณออกมาก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองถัดมาก็หาค่าของลิมิต sin 2x หารด้วย2คูณอยู่กับ x ลบ π เมื่อ x เข้าใกล้ π สำหรับข้อนี้นะครับถ้าเราลองแทนค่าลงไปเราก็จะได้เป็น sin 2 π ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับหารด้วย2คูณอยู่กับ x ลบ π ซึ่ง x ของเราเข้าใกล้ π เนาะก็เลยได้กลายเป็น0ส่วน0นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในรูปฟอร์มที่ห้ามตอบทีนี้ข้อนี้นะครับมีหลายอย่างน่าคิดครับข้อนี้มี sin ข้อนี้มี x เหมือนจะอยู่ในรูปของ sin x ส่วน x แต่ x ของเรามันดันเข้าใกล้ π นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพยายามปรับรูปอะไรบางอย่างให้มันอยู่ในรูปของ sin x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับอันนี้นะครับ เรามีช้อยส์อยู่หลายอย่างเลยนะครับอาจจะเป็น t เท่ากับ 2x หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมุมในฟังก์ชันไซน์นะครับหรือจะเอา t เท่ากับตัวส่วนตรงนี้ได้ไหม t เท่ากับ2คูณอยู่กับ x ลบ π แบบนี้ดีไหมเราลองมาดูกันใช้อันไหนดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ sin x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอ้เจ้าก้อนนี้ครับให้อยู่ในรูปของตัวแปร t ให้ได้นะครับแล้วก็ตัว t ตรงนี้ก็ต้องเข้าใกล้0ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าเราจะเลือก t ตัวไหนดีนะครับอ่ะลองมาดูกันครับตอนนี้ x ของเราเข้าใกล้ π ถ้าเราเลือก t เป็นตัวบนถ้า x เข้าใกล้ π t ของเราก็จะเข้าใกล้2 π ถูกไหมครับซึ่งไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการเนาะเราต้องการให้ t เข้าใกล้0แต่ถ้าเราเลือกตัวล่างเนี่ย x ของเราเข้าใกล้ π t ของเราก็จะเข้าใกล้0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คทุกๆดีเทลนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้ผมก็จะเลือก t เท่ากับ2คูณอยู่กับ x ลบ π นะครับก็เขียนนะครับให้ t เท่ากับ2คูณอยู่กับ x ลบ π เนื่องจากว่า x ของเราเข้าใกล้ π นะครับเพราะฉะนั้น t ของเราก็เลยมีค่าเข้าใกล้0ทีนี้เราก็มาเปลี่ยนรูปครับลิมิตของ sin 2x หารด้วย2คูณอยู่กับ x ลบ π เมื่อ x เข้าใกล้ π จะเท่ากับลิมิตของ sin 2x เปลี่ยนเป็น t ได้ยังไงนะครับก็ทดนิดนึงนะครับก็ถ้าเรากระจาย2เข้าไปเราก็จะได้กลายเป็น t เท่ากับ 2x ลบ2 π หรือก็คือ 2x เท่ากับ t บวก2 πผมก็ได้กลายเป็นไซน์ของ t บวก2 π หารด้วย t เมื่อ t เข้าใกล้0ถูกไหมครับทีนี้ปัญหาของเราคือมันยังคงไม่อยู่ในรูปของไซน์ t สักทีนะครับแต่อันนี้มันเป็นไซน์ t บวก2 π นะครับซึ่งถ้าเราดูจากวงกลม1หน่วยอันนี้คือมุม t นะครับอันนี้คือมุม t บวกไปอีก2 π 2 π ก็คือครบ1รอบพอดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า t บวกไปอีก2 π มันก็คือกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้น sin t เราอ่านจากค่าของแกน y ถูกไหมครับ sin t กับ sin t บวก2 π ก็จะมีค่าเท่าเดิมเลยครับเพราะฉะนั้น sin t บวก2 π ก็จะเท่ากับ sin t นะครับส่วน t เมื่อ t เข้าใกล้0ซึ่งก็ตรงตามคุณสมบัตินะครับ sin t ส่วน t เมื่อ t เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ1